กาญจนบุรีแม่ทัพภาคหนึ่งตรวจเยี่ยมทหารหน่วยงานความมั่นคงสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าในประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลโทชิสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งพร้อมคณะเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่134อำเภอสังขบุรีติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยมีนายรณพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีวุฒยาจันทมาศผบ.กองพลทหารราบที่9กองกำลังสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกพงพัฒน์ห้องศิลป์หลักผบ.ร.29ผบ.หน่วยเฉพาะกิจลาดย่าพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุศักดิ์ผู้กำกับต่อชด.ที่13จังหวัดกาญจนบุรีนายปัญญานามสง่าผอ.ฝ่ายบริการศุลกากรสังขบุรีนายสุทธิพรศิวเวชพิกุลนายอำเภอสังขบุรีหน่วยราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุมวางแผนการปราบปรามยาเสพติดที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายต่อมาเวลา 13:30 นคณะเดินทางโดยรถยนต์จากร้อยต่อชด134ไปยังบ้านไม่มีเลขที่ซอยเกษตร8หมู่ที่9บ้านพระเจดีย์สามองค์ตำบลหนองลูซึ่งเปิดเป็นร้านรับซื้อของเก่าและเป็นสถานที่ที่นายปิติพัฒน์น้อมสูงเนินและนางสาวพรสิริคงนานสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีขนยาเสพติดจำนวน50ล้านเม็ดซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจับกุมได้ที่จุดตรวจล้ม3แยกทองผาภูมิเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ซึ่งในเวลาต่อมาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าใช้บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่เก็บผักยาโดยนำยาเข้ามาจากประเทศเมียนมาผ่านประตูหลังบ้านที่สามารถเปิดออกไปสู่ประเทศเมียนมาได้ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีได้เข้ามาทำการปิดประตูและตั้งป้อมยามเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายตลอด24ชั่วโมงเวลา 14:30 นคณะเดินทางโดยรถยนต์จากซอยเกษตร8ถึงช่องทาง 6,000 ไร่รับฟังบรรยายสรุปประกอบแผนที่สถานการณ์และตรวจภูมิประเทศมอบของบำรุงขวัญต่อจากนั้นคณะเดินทางโดยรถยนต์จากช่องทาง 6,000 ไร่ถึงจุดตรวจร่วมน้ำเกิกหมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีเพื่อตรวจสอบกรดไนตริก68บรรจุขนาด35กิโลกรัมจำนวน80ถังน้ำหนักรวม 2,800 กิโลกรัมกรดซันฟิวริก98บรรจุขนาด35กิโลกรัมจำนวน80ถังน้ำหนักรวม 2,800 กิโลกรัมซึ่งเป็นการตรวจยึดได้เมื่อวันที่22ธันวาคม2566ขณะมีความพยายามใช้รถบรรทุกขนผ่านด่านเพื่อนำไปส่งยังปลายทางที่เมืองพยาตองซูประเทศเมียนมาตรงข้ามบ้านผาเจดีย์3องค์ซึ่งจากข่าวของปปส.และฝ่ายความมั่นคงพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการขายยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสารทั้ง2ตัวที่ตรวจยึดได้เป็นวัตถุอันตรายที่สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าหากสามารถนำเล็ดลอดออกไปได้สามารถผลิตเป็นยาบ้าได้ทั้งหมดประมาณ 8,558.55 กิโลกรัมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลตามจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก่อนเดินทางกลับแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้มอบของบำรุงขวัญเน้นย้ำการปฏิบัติงานชื่นชมในผลงานการจับกุมยาบ้า 170,000 เม็ดและให้กำลังใจในความทุ่มเทและเสียสละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน